แต่ชื่อว่าคนน่าจะอยากรู้เรื่องผิวของพี่ไอซ์สุดๆเพราะว่ามันแบบออร่ามากคือมีวิธีการดูแลผิวยังไงบ้างคะเป็นคนที่ล้างหน้าแบบสะอาดมากเหมือนล้างจานอะเราเคยเจอมาแล้ว12ขั้นตอนเออคือคลีนซิ่งออยล์เนาะใช้ออยล์ล้างด้วยโฟมล้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเช็ดอีกก็คือใช้แบบน้ำเกลือจนมันสะอาดแล้วก็โทนเนอร์อีก1โทนเนอร์อีก2เสร็จตามมาด้วยโลชั่นตัวที่1ผ่านไปตัวที่2ต่อไปต่อด้วยเซรั่มประมาณ5ตัวครีมต่อเดี๋ยวบอกดิก็มีอีกประมาณ4แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นไอครีมไอครีมจะมี2ตัวแล้วก็ลิปมันลิปบาล์มขั้นตอนการอาบน้ำก็นานนะสระผมอย่างเงี้ยก็สระผมแบบเฉพาะแชมพูมี4ส่วนครีมนวดเนี่ย2เคล็ดลับผิวปังของพี่ไอนี่ล่ะนี่วันนี้นะคะบอกเลยว่าถ้าร้องเพลงนี้ก็คือมี2คนไม่เคาะโต๊ะเอแคร์ก็นางเอก MV นะคะก็คือพี่ไอ้ปรีชญานั่นเองค่ะต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้เป็นนางเอกร้อยล้านที่ฆ่าไม่ตายเดี๋ยวไปเจอกับพี่ไอ้ปรีชญากันนะคะว่าเธอมีวิธีการเทคนิคยังไงที่แบบไม่ว่าจะผ่านมายุคไหนก็ฆ่าไม่ตายจริงๆค่ะไปดูเคล็ดลับความสวยของเธอกันไปมาค่ะวันนี้ได้มาเคาะโต๊ะถึงที่ที่พี่ไอซ์บอกว่าตรงนี้ก็คือใช้แต่งหน้าทุกวันใช่ๆจริงๆตรงนี้คือเป็นที่ที่รับแสงดีที่สุดเพราะว่ามันมีกระจกแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันแบบมันเห็นชัดแล้วอย่างลุคนี้คือพี่ไอซ์แต่งเองมั้ยแต่งเองแต่งเมื่อเช้าเลยจ้ะลอดมาแต่งเมื่อเช้าจ้านั่งอยู่ตรงนี้แหละแล้วก็นั่งแต่งอยู่ตรงนี้แหละเอากระจกตั้งแล้วก็แต่งตรงนี้แต่ชื่อว่าคนน่าจะอยากรู้เรื่องผิวของพี่ไอซ์สุดๆเพราะว่ามันแบบออร่ามากคือมีวิธีการดูแลผิวยังไงบ้างคะเป็นคนที่ล้างหน้าแบบสะอาดมากเหมือนล้างจานอะเราเคยเจอมาแล้ว12ขั้นตอนเออโอมาเอวะมูชินเดอิรุคือคลีนซิ่งออยล์เนาะใช้ออยล์ล้างด้วยโฟมล้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ต้องเช็ดอีกก็คือใช้แบบน้ำเกลือจนมันสะอาดแล้วก็โทนเนอร์อีก1โทนเนอร์อีก2เสร็จตามมาด้วยโลชั่นตัวที่1ผ่านไปตัวที่2ต่อไปต่อด้วยเซรั่มประมาณ5ตัวครีมต่อก็มีอีกประมาณ4แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นไอครีมไอครีมจะมี2ตัวแล้วก็ลิปมันลิปบาล์มเพราะว่าแต่ละตัวมันช่วยคนละอย่างกันไงแต่ว่าอันนี้ช่วยเรื่องลดรอยแดงรอยดำอันนี้ช่วยเรื่องแบบทำให้ผิวแข็งแรงเพิ่มความชุ่มชื้นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยลดไม่ให้เราแก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคล็ดลับผิวปังของพี่ไอนี่ล่ะแล้วตอนล้างหน้าคือจะใช้น้ำอุ่นก่อนเพื่อเปิดรูขุมขนพอเปิดรูขุมขนแล้วล้างหน้าหรือสครับหน้าเสร็จปุ๊บตบด้วยน้ำเย็นเย็นแบบเย็นเลยเย็นเจี๊ยบเพื่อให้รูขุมขนมันปิดแล้วมันก็จะรูขุมขนก็จะเล็กลงเฮ้ยพี่ไอเป็นคนที่ดูแลผิวแล้วเวลาเมาอ่ะเวลาเมาไม่ทำอะไรเลยค่ะขั้นตอนการอาบน้ำค่ะนานนะอาบน้ำด้วยสบู่ก่อนเช็ดสบู่เสร็จแล้วเซรั่มเสร็จมาเจลอาบน้ำเจลอาบน้ำเสร็จแล้วเจลอาบน้ำน้ำหอมบ้าบอวะอันเนี้ยไม่ได้ดูเป็นผิวสะอาดนะผิวสะอาดของจริงเคยอาบน้ำนานสุดเท่าไหร่ที่คนงงว่าเข้าไปทำอะไรอ่ะสองชั่วโมงได้มั้งประมาณนั้นนั่งขัดตัวนั่งขัดอยู่นั่นนะขัดอยู่นั่นนะสบายสระผมอย่างเงี้ยก็สระผมแบบเฉพาะแชมพูมี4ส่วนครีมนวดเนี่ย2ไหวมั้ยฮะชาวร็อกเราไปต่อนะฮะสระผมกี่รอบสระผมนับไม่ได้มันเป็น10รอบเลยอะเพราะว่าไอ้จะสระผม2รอบก็คือทั้งหมด4ตัวเนี่ยประมาณ8รอบทั้งหมดสระ8รอบแล้วก็ลงครีมรองพื้นอีก4บ้าป่ะเป็นคนบ้านี่มีฝนใช้ทุกอย่างรวมกันเนี่ยลิ้นมันครีมยาสระผมทุกอย่างอันเดียวชิ้นเดียวอยากรู้ว่าพี่ไอช้อปปิ้งแบบแพงสุดอ่ะค่าแบบเนี่ยความสวยความงามตอนหนึ่งครั้งอ่ะเท่าไหร่หนึ่งครั้งหรออุ้ยไม่ได้นับเลยค่ะเพราะนับจะแบบเครียดแสนสาหัสไหมหรอถ้าครีมอ่ะถึงเพราะครีมมันเป็นแบบช้ำใช่มันเป็นครีมมันต้องเลือกดีๆเพราะว่าใช้กับหน้าไงจริงๆไอเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ไปเรื่อยๆเป็นคนชอบดูนู่นดูนี่ดูนั่นดูนั่นดูนั่นก็ไปชอบอะไรว่าดีเราซื้อแสดงว่าพี่ไอน่าจะตกแบบทาสการตลาดถูกต้องเป็นเหยื่อของการตลาดจ้ะนะก็คืออะไรที่เขาว่าดีอะไรปังอะไรฮิตก็คือต้องมีเราต้องมีเราต้องได้ลอง
ว่าแบบเฮ้ยมันดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยเข้าสู่หมวดของเมคอัพเลยดีกว่าว่าคืออันเนี้ยถามก่อนว่าปกติเนี่ยพี่ไอมีความใช้ชีวิตแบบรีเลทกับความเป็นเมลอนไหมไม่ค่อยนะเมลอนต้องเป็นยังไงเนี่ยไม่รู้จักเลยนี่รองพื้นอันไหนที่แบบใช้ไปพาร์ตี้แบบเมลอนแล้วแบบเออนี่แหละพาร์ตี้หรอเป็นคนแต่งหน้าแบบไม่ชอบลงแป้งเท่าไหร่ของไอลงเบสก่อนแล้วคือเบสเนี้ยมันเป็นแบบสีชมพูเป็นเบสสีปรับสีผิวใช่ป่ะมันเป็นแบบสีชมพูอุ้ยของดีออร์ค่ะของดีออร์อุ้ยแล้วแบบเป็นสีชมพูเอ้ยสีชมพูจริงอะชมพูเลยมันปรับสีเนาะมันแบบปรับสีให้อันนี้หนูใช้เป็นที่ปัดแก้มเฮ้ยไม่มันออกเลือดแบบชมพูเหมือนแบบคนสุขภาพดีฟิลแบบว่าเลือดฝาดจริงๆดูใช้เราก็ต้องมีพอลงอัปเดตเสร็จปุ๊บก็คูชั่นต่ออ่ะคูชั่นก็ดีออร์ต่อไปแสดงว่าพี่ไอเป็นคนทำอะไรแบบมีขั้นมีตอนมากเลยเละเทะมากคือในเนี้ยคือพี่ไอเขาแยกกระบะไว้แบบอย่างชัดเจนมากทุกคนอันนี้เป็นเทคนิคได้นะสำหรับใครที่จะทำตามก็คือมีกระบะแบบฟาวเดชั่นลิปเนี่ยเขาเขียนเลยซึ่งแบบอู้มีระเบียบมากอันนี้ให้ดูอันนี้คืออีกแล้วค่ะอันนี้เป็นคอนซีลเลอร์ก็ลองคอนซีลเลอร์ต่อหลังจากที่ทาคูชั่นไปมันก็จะมีแบบแต่ก่อนที่จะลงคอนซีลเลอร์เนี้ยก็คือต้องลงสีที่เป็นออกส้มก่อนเพื่อกันให้มันไม่เป็นแพนด้าคอลเลกเตอร์ถูกต้องอ๋ออันนี้ที่เป็นบอกว่าเป็นสีส้มใช่ที่เป็นสีส้มแล้วก็ลงอันนี้ต่ออันนี้ตอกตอกไหมตอกตอกเหมือนกันนอกจากเขาจะติดไลฟ์ด้วยก็คือติดซื้อของในนั้นฉ่ำด้วยเฮ้ยแต่พี่ไอเขาเลิฟดีออร์มากๆเลยใช่แล้วแป้งฝุ่นก็จะเป็นอันนี้ดีออร์เหมือนกันเออทำไมชอบยี่ห้อนี้ก็เพราะว่าใช้ของยี่ห้อนี้เยอะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนะเข้ากับเข้ากับผิวเราใช่เข้ากับผิวเราเราไม่ต้องอะไรเยอะแยะมากมายลิปสติกก็แบบดีออร์น่ารักมากเลยอันนี้คือสีใหม่ที่เขาแบบอันนี้ก็ทาอยู่แล้วปอกมันน่ะอุ้ยสีมันแบบน่ารักน้องน่ารักมากแล้วก็ปัดแก้มแล้ววันนี้ก็ใช้เป็นสีอันนี้ก็คอลเลคชั่นใหม่ของเขาอุ้ยอันนี้ก็น่ารักอันนี้เพิ่งเห็นเลยค่ะอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่ของเขามันคือสีแบบนี้เลยอู้มันคือสีอย่างนี้เลยมันคือม่วงแบบชมพูแบบบาร์บี้อ่ะสุดสุดอายแชโดว์จริงๆแล้วเป็นคนแต่งตาไม่ค่อยเป็นนะไอ้ก็จะมีอยู่น้อยมากนี่ของถูกมากเนี่ยถูกเท่าไหร่ร้อยก็99บาทปะน่าจะ99บาทยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อะพอถูกก็ถูกไปเลยของจีนมีอะไรที่พี่ไอซื้อจาก TikTok บ้างนอกจากอันนี้อันนี้จ้ะอันนี้คือพาเลตตาอุ๊ยน่ารักมากสีแบบแบ๊วๆเข้ากับพี่ไอมากมันเป็นคูลโทนที่แบบว่าผิวสว่างน่าจะทาสวยได้ลองทาสีเขียวยังจ้ะแต่เนี่ย3สีเนี้ยรอด3สีเนี้ยรอดอันนี้ก็แบบซื้อตามกันได้ราคาดีงามแล้วก็อันนี้เลิฟสุดเพราะว่ามันเป็นโอ้เป็นแบบว่ามันเป็นสีช่องใช่มันเป็นคอนทัวร์จมูกข้างแก้มอันนี้ก็แบบไฮไลท์สีขาวฝุ่นแล้วก็มันเป็นแบบวาวๆอ่ะเนื้อชิมเมอร์ใช่อันนี้เลิฟคราวนี้ถามพี่ไอต่อด้วยค่ะพี่ไอมีความเป็นสาวหมวยอยากรู้ว่าสาวหมวยแต่งแบบมีวิธีเทคนิคการแต่งตายังไงไหมคะแนะนำว่าเป็นแบบเขียนให้มันเล็กที่สุดเท่าที่จะเล็กได้อืมถ้าอยากจะเขียนไอไลเนอร์นะแบบที่มันเป็นปากกาแบบอันนี้ยี่ห้อญี่ปุ่นยี่ห้อดีมากอันนี้คือมันเป็นวอเตอร์พรูฟไงค่ะเราไอพวกคนหนังตามันก็เลยแบบต้องใช้เป็นแบบนี้ที่ขนตาเหรอคะขนตานี่เยอะมากขนตาคือถ้าเราไม่ติดขนตาได้ไหมเรามีขนตาไหมมีสิใครไม่มีขนตาคะคุณแล้วปัดไหมไม่ปัดแต่เนี่ยนี่ติดอยู่ขนตาจริงยาวแต่แค่มันแบบทิ่มลงทิ่มขึ้นใช่มันจะแบบแปลกมากขนตาลงพุ่งลงขนตาบนพุ่งขึ้นแล้วก็ไปหาหมอนะว่าแบบหมอหนูต้องทำยังไงกับขนตาหมอก็บอกว่าผ่าตรงนี้ออกก็คือทำตาใหม่บอกว่าไม่เอาทำไม่เอาแล้วถ้าจะไม่ทำล่ะก็ต้องใช้แหนบอ่ะแล้วก็เอากระจกมาแล้วดึงอ่ะโอ้โหแล้วมันต้องใจกล้าแค่ไหนอ่ะที่เห็นคิ้วของพี่ไอ้นี่ไงอันนี้เลยมาช้าพี่อันนี้นะคะราคา9บาทมั้งราคา9บาทจริงแล้วมันก็แบบสามารถเขียนคิ้วให้แบบเป็นขนคิ้วแล้วได้เพราะว่าปากมันเป็นแบบนี้เฮ้ยไม่เคยเห็นใช่มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเขียนเส้นคิ้วใช่ไหมแล้วอยากให้คิ้วเราเป็นแบบตั้งๆอย่างเงี้ยเราก็ใช้มันสามารถเขียนตึ๊ด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 อย่างนี้ได้แล้วคือเขียนอันนี้หรออันนี้คิ้วนี้คือการนี้หรอถูกเฮ้ยสวยเป็นไงเก้าบาทเป็นไง9บาทเท่าไรมากมีแปรงให้ด้วยอ่ะ
นี่อ่ะคราวนี้อยากดูลิปของพี่ไอเพราะว่าปรับเป็นคนปากสวยมากลิปเยอะมากลิปเยอะมากลิปเยอะมากลิปก็น่ารักเฮ้ยแต่ในเนี้ยคือมีตัวที่มันแบบมันฮอตฮิตเยอะเยอะเลยกิโกะนี่ก็คือฮอตฮิต1ชาแนล2หัวก็ฮอตฮิตไอ้ทอมฟอร์ดรุ่นนี้ก็หายากมากเพราะว่าลิซ่าไปซื้ออันนี้อันใหม่ของอันนี้อันใหม่ใช่มันจะเป็นแบบสีแบบก็สดมากโอ้ช็อกกี้อ่ะปากเราใช้กี่ครั้งมีกี่สี3สี3เลเยอร์เลเยอร์แรกก็เป็นแบบรองพื้นมันเขียนขอบมันเลเยอร์ที่2ก็ทาข้างในใช่ไหมแล้วก็เบลนออกมาข้างนอกแล้วก็ทาข้างนอกใช่ป่ะเลเยอร์ที่3ก็คือกลอสแค่นั้นเองแค่นั้นแค่นั้นเองเธอน้ำหอมบ้างพี่ไอ้น้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมเริ่มจากน้ำหอมผมก่อนเอามาให้ดูอันนึงคือนอกจากน้ำหอมตัวแล้วมันจะมีน้ำหอมผมด้วยเอาจริงนะเวลานึกถึงพี่ไอ้แล้วนึกถึง2กลิ่นเนี่ยมันจะมีความสดชื่นหน่อยถูกนะสดชื่นถูกวันนี้ใช้อยู่คือไอ้จะชอบแบบแบนแปลกๆนิชหน่อยแล้วก็สะสมน้ำหอมด้วยที่บ้านเนี่ยก็จะมีแบบเป็นพันขวดอะไรเงี้ยคือมีห้องน้ำหอมที่บ้านไว้แบบเก็บน้ำหอมโดยเฉพาะชอบกลิ่นชอบเซนส์ชอบแบบรู้สึกอยู่ใกล้ใครแล้วแบบอบอวลไปด้วยความหอมอะไรเงี้ยรู้สึกอารมณ์ดีอ่ะก็จะเป็นคนชอบน้ำหอมชอบเก็บและชอบสะสมตั้งแต่เด็กเลยนะเด็กเลยนะที่บ้านนะต้องบอกก่อนว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบน้ำหอมมากแล้วเขาสะสมกันอยู่แล้วก็เลยตกทอดมาเป็นลูกกลายเป็นชอบก็คือดมน้ำหอมตั้งแต่เด็กฉุนตั้งแต่เด็กดมฉุนตั้งแต่เด็กก็เลย ชอบไปเลยงั้นให้พี่ไอ้อะเลือก3ไอเทมที่แบบติดตะกร้าใน TikTok พี่ไอ้จะติดตะกร้า3ไอเทมไหนจริงๆก็จะมีผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะเอาจริงๆแล้วเป็นคอสเมติกที่จะทำออกมาเพราะว่าคนถามตลอดเลยว่าใช้ลิปสติกของอะไรคงได้เจอเร็วๆนี้นะคะสปอยไปเลยสปอยเลยพี่ไอ้คือลิปสติกของเราเนี่ยก็จะเป็นแบบไปได้หลายงานแล้วก็แบบกันแดดด้วยบอกชื่อแบรนด์ได้ไหมพี่ไอ้ไม่ได้คิดชื่อเลยค่ะแต่ว่าทำเทสเตอร์เยอะอยู่ตอนนี้ครีมกันแดดก็มีเป็นตัวนี้เฮ้ยเป็นเทสเตอร์ครีมกันแดดใช่แต่ว่ามันใสหนูเฮ้ยเป็นครีมกันแดดแบบใสอะลอดพี่ไอ้หนูขอลองเฮ้ยอันนี้ของหน้านะคะโอเคเลยแล้วตรงที่ว่ามันเนียนแล้วมันเป็นเหมือนเบลอรูขุมขนได้ด้วยนี่เป็นเหมือนไพรเมอร์ใช่แล้วชอบตรงที่ว่า1มันไม่มีสีอ่ะค่ะเราไม่วอกแน่นอนอ่ะคนไม่รู้ว่าทากันแดดอ่ะอะไรแบบนี้แบบกันแดดร้องโหนกันแดดร้องโหนเขาเรียกว่านี่คือไม่แต่งหน้าของจริงไม่หนักร้องโหนกันแดดร้องโหนโอเคอันนี้ควรนะเป็นคอลเลกเตอร์สำหรับใต้ตามันคือมันเอาอยู่นะคือถ้าเกิดแบบคอนซีลเลอร์แล้วยังดำอยู่อ่ะอันเนี้ยควรจะลงก่อนคอนซีลเลอร์ใต้ตาแล้วก็อันที่2หรอมันคือฟิกซ์บราวน์อ๋อมาสคาร่าใสอ่ะมาสคาร่าใสถูกพี่ไอ้แบบน่ารักมากเลือกของในราคาแบบน่ารักเนอะย่อมยาวราคาย่อมยาวอีกอันนึงขอแบบแพงๆหน่อยเผื่อคน TikTok รวยลิปสติกละกันลิปสติกละกันสีนี้เลยเป็นสีใหม่นะคะทุกคนมันจะเป็นคอลเลกชันที่ไม่ได้มีขายในช็อปต้องสั่งออนไลน์เท่านั้น only เอาล่ะตามยากด้วยไม่สามารถหาซื้อได้เลยต้องสั่งเอาเท่านั้นออนไลน์ only จ้ะแล้วถ้าหนึ่งน้ำหอมที่อยากจะตัวหอมเหมือนไอซ์หนึ่งน้ำหอมก็เนี่ยแหละอันนี้เลยเพราะว่าฉีดบ่อยอันนี้หมดไปขวดนึงแล้วหมดไป3ขวดแล้วแหละจริงๆแล้วก็เป็น Roses on Ice เรามีความเป็นชื่อใช่มันจะเป็น Roses on Ice เทคนิคการฉีดน้ำหอมของพี่ไอยังไงบ้างฉีดให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้ไม่ยากอยากให้หอมใช่ไหมฉีดมันเยอะๆเลยตัดฉีดแล้วก็เราเพิ่มเติมด้วยน้ำหอมผมค่ะฉีดลงไปอีกอุ้ยชนีผมหอมเดินแล้วสะบัดตอนนี้คนเจอพี่ไอ้ก็คือเตรียมจมูกให้พร้อมเตรียมจมูกให้พร้อมเตรียมนะคะอย่าดมด้วยเผื่อเมาอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวให้พี่ไอ้ทำท่าเคาะโต๊ะแล้วก็ฝากผลงานค่ะโต๊ะแบบเมลอนอ่ะทำเคาะโต๊ะแบบเมลอนเลยนะเคาะแล้วล่อนเดี๋ยวนะ5 4 3 2มาอ่ะมาเอ้ยเนี่ยเมลอนของจริงอ่ะเดี๋ยวให้พี่ไอ้ฝากผลงานหน่อยค่ะค่ะก็ตอนนี้นะไอ้ก็ผ่านตัวแบบผ่านตัวมาเล่น TikTok แล้วนะตาม TikTok ไปได้นะคะไอซ์ปรีชยานะคะตาม IG ได้ไอซ์ปรีชยาเหมือนกันนะคะก็ผลงานก็จะอัปเดต
ให้เรื่อยๆละกันตอนนี้ก็ละคร2ที่ยังไม่ได้ออนแอร์นะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีให้เห็นตามรายการต่างๆที่ไปมาก็ฝากติดตามในแพลตฟอร์มทั้ง2ด้วยนะวันนี้ขอบคุณพี่ไอนะคะอุ๊ยมีของมาฝากด้วยมาของมาฝากด้วยเพราะว่าพี่ไอไม่มีแปรงแต่งหน้าเราเลยเอาแปรงแต่งหน้ามาให้ของแบรนด์ชิเองเป็นอาชิตาเพาเวอร์พับเกิลน่ารักน่ารักมากขอบคุณพี่ไอค่ะขอบคุณอาชิมากจ้านี่ได้แปรงมาฝากเกิลทุกคนมีแปรงแล้วคือคลีนซิ่งออยล์เนาะใช้ออยล์เพราะไอจะแบบชอบแบบให้มันสะอาดไปเลยล้างด้วยโฟมล้างหน้าหรืออะไรก็แล้วแต่ล้างเสร็จปุ๊บก็ต้องเช็ดอีกก็คือใช้แบบน้ำเกลือแบบน้ำเกลือทำแผลจนมันสะอาดแล้วก็โทนเนอร์อีกหนึ่งเช็ดอีกโทนเนอร์อีกสองเช็ดอีกคือแบบสะอาดจนแบบรูขุมขนมันไม่มีอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโทนเนอร์อันที่สองแล้วก็เสร็จตามมาด้วยโลชั่นค่ะโลชั่นจะเป็นแบบเหมือนน้ำตกฟิลน้ำตกใสๆหน่อยตัวที่1ผ่านไปตัวที่2ต่อน้ำตกมี2ตัวก็ค่ะตัวที่2ตัวเพราะว่าแต่ละตัวมันช่วยคนละอย่างกันไงแต่ว่าอันนี้ช่วยเรื่องลดรอยแดงรอยดำอันนี้ช่วยเรื่องแบบทำให้ผิวแข็งแรงไปต่อด้วยเซรั่มก็เซรั่มก็มีอีกเยอะประมาณ5ตัวโทนเนอร์เซรั่ม5โทนเนอร์2เซรั่ม5เซรั่ม5ก็ไม่รู้มันเยอะเกินไปหรือเปล่านะคะทุกคนก็ลงไปเลยเซรั่มที่เท็กเจอร์เบาที่สุดก่อนดูเป็นน้ำๆดูเป็นเจลใสๆอะไรเงี้ยก่อนแล้วก็ครีมต่อค่ะครีมก็มีอีกประมาณ4คิดว่าเดี๋ยวบอกดิแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นไอครีมจะมี2ตัวแล้วก็ลิปมันลิปบาม2เขาเรียกว่าเป็นบามอันนึงแล้วอีกอันนึงก็เป็นแบบเนื้อมอยเจอร์ไรเซอร์เนื้อครีมโหการใครว่าเกิดเป็นไอพิชยาง่ายไม่ง่ายจ้ะที่รักไม่ง่ายจ้ะเหนื่อยเอาจริงกว่าจะได้นอนแบบอ้าวนี่ 3:00 แล้วเหรอ